ระหว่างที่ประเทศไทยออกไปรบกับพม่ายกทัพไปรบกับพม่าไอ้พญาละแวกชาติชั่วนี้นะฮะเมื่อกี้พี่รองก่อนขึ้นเวทีบอกสนธิมีผู้ใหญ่เขาเตือนมาว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่2คนเนี่ยที่พูดจาหยาบคายคนหนึ่งคือคุณนะอีกคนคือประพันธ์คูณมีเพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้เป็นประจักษ์พยานว่าวันนี้ผมไม่มีพูดคำว่าเหี้ยเลยนะไม่มีคำว่าเหี้ยรับรองว่าจะไม่พูดพี่น้องครับขอให้ทราบด้วยนะฮะช่วยบอกพี่รองด้วยไม่มีคำว่าเหี้ยแน่นอนในการพูดคำนี้โอเคเมื่อพญาละแวกทำเช่นนี้จนในที่สุดก็มีการกลับไปล้างพญาละแวกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมใช่เจ็บใจเจ็บพระทัยมากข้ามไปรบพญาละแวกจับพญาละแวกมาแล้วตัดคอพญาละแวกหน้าถ้าจำไม่ผิดที่จังหวัดสุรินทร์แถวสุรินทร์แล้วเอาเลือดล้างเท้าผมถามคำหนึ่งพฤติกรรมของไอ้พญาละแวกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วกับพฤติกรรมไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันเลยประวัติศาสตร์เนี่ยนะพี่น้องประวัติศาสตร์ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วนี่นะเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนชื่อคนเปลี่ยนวันวอเวลานอเปลี่ยนจากการตีกอบป้อง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 มาเป็นใช้โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนหมดแต่ว่าโดยหลักการโดยกรอบโดยเนื้อหาเหมือนกันหมดเลยไม่มีต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเขมรเนี่ยและอีกประการหนึ่งถ้านายกคนนี้ยืนยันในสิ่งตัวเองพูดเชื่อในสิ่ง ที่ตัวเองพูดว่ายึดหลักสันปันน้ำพี่น้องก็รู้ว่านายกคนนี้พูดกี่ครั้งก็บอกว่าผมยึดหลักสันปันน้ำผมยึดหลักสันปันน้ำยึดหลักสันปันน้ำแต่ปล่อยให้เขมรใช้มาตรา1ต่อ2แสนลุกมาตลอดแล้วเขาก็บอกว่าผมจะไม่ยอมมาใช้มาตรา1ต่อ2แสนนี่คือนายกรัฐมนตรีที่อ่อนแอนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งถ้าตัวเองพูดออกไปว่าตัวเองยึดหลักสันปันน้ำข้อแรกเนี่ยต้องสั่งให้กองทัพผลักดันทหารเขมรที่อยู่ออกไปให้เวลาที่จะออกไปถึงจะประจันหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้ายิงกันแบบนี้เนี่ยต้องถือโอกาสทันทีเลยต้องถือโอกาสเพื่ออะไรถือโอกาสเพื่อที่จะยึดความได้เปรียบในการนั่งบนโต๊ะเพื่อเจรจาอีกประการหนึ่งเป็นการให้โอกาสกองทัพอากาศไทยด้วยเพราะไม่ค่อยได้มีปฏิบัติการอะไรเลยเป็นการทดสอบฝีมือกองทัพอากาศไทยว่าไอ้ระเบิดที่ซื้อมาแพงขนาดนี้ขีปนาวุธที่ติดใต้ปีกเครื่องบินยิงเข้าเป้าหรือเปล่าทดลองดูใช่ไหมใช่พี่น้องให้กองทัพอากาศเขาซ้อมมือบ้างผมคิดว่าถ้าเขาทำเช่นนี้เขารุกสิ่งที่ไอ้ฮุนเซนจะทำได้ก็คือว่ามันต้องรีบเรียกลูกชายมันกลับทันทีเพราะมันกลัวลูกชายมันตายเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าดินแดนนี้ไม่ใช่ดินแดนมันดินแดนที่มันมาขโมยจากประเทศไทยและมันกลัวลูกชายมันตายมันต้องเรียกลูกกลับแล้วมันก็จะต้องถอยที่มันไม่ถอยไม่ได้เพราะว่าแค่เครื่องบินกองทัพอากาศขึ้นไปแค่ฝูงเดียวยิงขีปนาวุธใต้ปีกเนี่ยมันจอดอยู่ที่ไหนแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมเรามีตลอดเทคโนโลยีไทยไม่ใช่ไม่มีกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือเขามีภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายภาพเรียลไทม์ให้ดูเลยแล้วเอามาดูได้กลางได้เลยสามารถชี้จุดได้ว่ารถถังมันอยู่ที่ไหนอย่างไรกองทัพอากาศก็รู้ขีปนาวุธที่นำทางโดย GPS ก็รู้โดยดาวเทียมก็รู้ก็เหมือนกับที่เราดูในหนังยังไงอย่างนั้นไม่ได้ต่างอะไรกันเลยถือโอกาสเลยว่าที่ซื้อเครื่องบินมาแพงๆแล้วฝึกนักบินมาเก่งๆนั้นทำงานเป็นหรือเปล่า ถ้าเรารุกมันออกไปสิ่งที่มันจะโวยวายมันจะโวยวายอะไรมะมันจะรีบฟ้องอเมริกามันจะฟ้องเวียดนามมันจะฟ้องจีนฟ้องพ่อมันคือไอ้เศษฝรั่งเศสมันฟ้องหมดว่าประเทศไทยลุกดินแดนมันประเทศไทยก่อสงครามกับมันยิ่งฟ้องเรายิ่งรุกไปจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่า
ข้ามไปยึดพระตะบองศรีโสพลและเสียมราชมึงกับกูมาทะเลาะกันเรื่องเขาพระวิหารกูยึดนครวัดมึงเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าความคิดอันนี้จะมีหลายคนโดยเฉพาะไอ้นักวิชาการฝูงหนึ่งมันจะบอกว่าเป็นความคิดคลั่งชาติแล้วสร้างให้คนต้องมารบกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ใช่ในอดีตบรรพบุรุษเราใช้ยุทธวิธีนี้ขอประทานโทษพวกมึงเนี่ยไม่ได้มานั่งสะทุนแบบนี้หรอกใช่ไหมไอ้พวกนักวิชาการฝูงนี้ยุทธวิธีทางการรบกับยุทธวิธีทางการทูตมันคนละแบบกันเราใช้ยุทธวิธีการทูตแบบขอทานเราไปเรียนแบบเขมรเราเห็นเขมรส่งขอทานมาขอทานในบ้านเรามากเราก็เลยส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเราไปขอทานมันบ้างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศบ้านเราคือกระทรวงขอทานพอถึงจุดที่เราคิดว่าพอกองทัพเรือทำอะไรอ่ะอยู่เฉยๆมานานแล้วก็คนก็บอกว่าพวกกองทัพเรือนี่พวกเสื้อแดงทั้งนั้นก็เอาซะหน่อยสิใช่ไหมเอากองทัพเรือออกไปแล้วไปล้อมเกาะกงซะใช่ไหมใช่พี่น้องไม่ต้องทำอะไรล้อมเกาะกงทีนี้พอมานั่งโต๊ะเจรจากันรับรองว่าจีนเนี่ยต้องทำเป็นพี่เบิ้มจีนจะต้องติดต่อเขมรติดต่อมาที่ไทยบอกว่าเราพี่น้องกันนะมาคุยกันเราคนเอเชียด้วยกันนะอาซ่งอาเซียนไอ้สิงคโปร์ตกซึ่งมันทะลึ่งมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งแล้วก็ชอบไปร่วมทักษิณก็จะบอกว่าเพื่อความสมานโอเคเราบอกพร้อมคุยกันจัดที่ไหนล่ะจัดที่ปักกิ่งก็ได้ไปปักกิ่งอ้าวนั่งกันสองคนต่อหน้าคุยกันคุณจะเอายังไงผมบอกยังไงก็ได้ผมมีศรีโสพลเสียมราชพระตะบองนะแล้วก็เขาพระวิหารผมก็ไล่พวกคุณลงไปแล้วทั้งที่คุณมีสิทธิ์แต่ไม่เป็นไรผมจะคืนให้ก็ได้คุณว่ายังไงคุณว่ามาถ้าคุณยังจะเอา1ต่อ 200,000 ผมก็ไม่ถอยแต่ถ้าคุณจะเอาตามหลักสันปันน้ำและคุณคืนเขาวิหารให้ผมจะคืนนครวัดให้คุณและผมจะถอยออกมาจากพระตะบองและศรีโสพลคืออย่าใช้นโยบายการทูตและสันติภาพไปพูดในระหว่างการตัดสินใจรบการตัดสินใจรบคือการยึดครองพื้นที่โดยเร็วที่สุดให้มากได้ที่สุดเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุดและก็เราไม่ได้รบกับเวียดนามเราไม่ได้รบกับจีนเรารบกับเขมรเรารบกับเขมรซึ่งเรือรบสักลำก็ไม่มีมีแต่เรือยามฝั่งแล้วก็เรือเก็บปลากรอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามีแสนยานุภาพเมื่อมีแสนยานุภาพเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เราต้องใช้เราเสียเงินภาษีกรประชาชนมาซื้อแสนยานุภาพไม่ใช่ซื้อมาเพื่อให้อดีตทหารที่เกษียณไปแล้วกินค่าคอมมิชชั่นจากบอลลูนยักษ์ที่ยังขึ้นไม่ได้เลยเห็นไหมหรือรถหุ้มกอดรถถังยูเครนหรือไอ้เครื่องมือไม้ขอทานอ่ะจับระเบิดจำได้เปล่าไอ้ที่หมอพรทิพย์บอกนี่มันห่วยแตกเลยก็เพราะเราไปคอร์รัปชันทหารชั้นผู้ใหญ่ที่อดีตเกษียณไปแล้วไปคอร์รัปชันเรื่องอาวุธผลกรรมก็เลยตกกับเด็กๆแต่ถ้าเราซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มาแล้วเราต้องใช้เราใช้ในยามที่จำเป็นต้องใช้และตอนนี้มันถึงเวลาที่มันจำเป็นต้องใช้แล้วและผมเชื่อว่าคนไทยไม่เหมือนคนเขมรคนไทยไม่เหมือนคนเขมรก็ไอ้ที่นักการเมืองที่มันตั้งงบกลางไว้แสนห้าหมื่นล้านสองแสนล้านเพื่อเอาไปถลุงกันหาเสียงกันก็ใช้เงินก้อนนั้นซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องรบเมื่อต้องรบทุกคนพี่น้องทุกคนในประเทศไทยผมเชื่อว่าใครมีมากให้มากใครมีน้อยให้น้อยตั้งกองทุนซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้
เป็นหมื่นๆล้านก็ยังซื้อได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้จักใช้ความสามัคคีของชาติบ้านเมืองแต่ดันทะลึ่งมากล่าวหาคนที่เข้ามาปกป้องแผ่นดินไทยอย่างพวกเราหาว่าข้อที่หนึ่งยุ่งไม่ปล่อยให้รัฐบาลทำของรัฐบาลเองก็ถ้าพวกเราปล่อยให้พวกมันทำเองเนี่ยป่านนี้เนี่ยเราต้องไปอยู่ที่ไหนเราคงต้องลอยเรือในอ่าวไทยมั้งไปนอนกันในทะเลใช่ไหมใช่ขนาดเราออกมาโวยวายแบบนี้จับผิดมันจนกระทั่งมันเถียงไม่ออกมันยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมใช่พี่น้อง ทีนี้พอมาว่าเรานี่คลั่งสงครามในนี้ไม่มีใครหรอกที่อยากให้ลูกหลานตัวเองหรือว่าพี่น้องตัวเองที่ต้องออกสงครามแล้วต้องตายไม่มีใครอยากตายแต่การตายนั้นตายหนักอย่างขุนเขาหรือตายเบาอย่างขนนกถ้าตายเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองถ้าตายเพื่อแผ่นดินไทยถ้ามันถึงเวลาจะตายก็คุ้มค่าที่จะตายพี่น้องปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าทุกอย่างเรามีทหารอยู่ 300,000 เรามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากเขมรมากแต่เราขาดใจอย่างเดียวเท่านั้นเองที่เราไม่มีเราขาดแค่ใจแล้วเรียนกันมาทำไมอ่ะยุทธวิธีเรียนมาทำไมอ่ะวิธียิงปืนใหญ่เราเรียนมาแล้วเราไม่กล้าใช้เหตุผลที่เราไม่กล้าใช้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่ในกองทัพเราดันทะลึ่งไปรับใช้นักการเมืองชั่ววันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วเขาคือนักการเมืองใช่ไหมใช่เขาเป็นทหารการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดอะไรก็ตามต้องมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาแทรกสำหรับตัวเขาทหารสมควรแล้วที่จะต้องยึดเอาชาติเป็นหลักเอาราชบัลลังก์เป็นหลักไม่ใช่เอาประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหลักมันจะมีอะไรที่สำคัญไปกว่าชาติมันจะมีอะไรที่สำคัญไปกว่าในหลวงและสมเด็จพระราชินีใช่ไม่ใช่พี่น้องแล้วถ้าทหารมันอ่อนแอเพราะมีทหารนักการเมืองเข้ามาคุมอยู่แล้วก็แอบคุยกับฮุนเซนเฮ้ยฮุนเซนบอกเดี๋ยวหยุดยิงก่อนได้ไหมเดี๋ยวหยุดยิงก่อนได้ไหมให้หยุดยิงตอนนี้หยุดยิงเจรจาหยุดยิงทั้งที่มันถอยกรูดไปแล้วเพื่อให้มันตั้งตัวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องกองทัพภาค2อยู่โคราชห่างจากชายแดนไม่มากห่างจากศรีสะเกษไม่เท่าไหร่ภาค1บูรพาพยัคฆ์คุมประจินสระแก้วถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วบางคนไปมีผลประโยชน์กับไอ้นักการเมืองเท่าๆที่ขโมยที่วัดมาทำสนามกอล์ฟอ่ะใช่ไหมป่านี้ทหารก็เป็นทหารไปแล้วใช่ไหมใช่เพราะไอ้บ้านั่นเนี่ยเป็นตัวการหลักในการทำมาหาแดกโอ้ยโทษพี่รองทำมาหารับประทานทำมาหารับประทานกับพวกเขมรโดยพึ่งพาทหารเราปล่อยให้ชาติบ้านเมืองพี่หน้าจีบหายไปเพราะไอ้นักการเมืองแก่ๆชั่วๆคนหนึ่งและไอ้ทหารแก่ๆที่เกษียณอายุที่ชั่วๆแล้วก็มาสั่งลูกน้องที่ยังมีอำนาจวาสนาอยู่ในกองทัพบอกให้หยุดบอกไม่ให้ทำบอกให้ไม่ให้ปราบได้ยังไงพี่น้องใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องกวาดล้างซะให้หมดถ้าไม่หมดแล้วมันเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์หรือเปล่าเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์มันต่างกันตรงไหนล่ะระหว่างที่ไอ้พวกซ้ายจัดเคลื่อนไหวเพื่อโค่นสถาบันกษัตริย์กับไอ้พวกที่มันอ้างตัวมันเองว่ามันจงรักภักดีแต่แอบไปจับมือเขมรแล้วยกดินแดนให้เขมรทำมาหารับประทานกับเขมรแล้วในที่สุดทำลายศักดิ์ศรีทำลายเกียรติยศทำลายความเข้มแข็งของทหารหารไทยเหมือนกันพี่น้องอันตรายต่อราชบัลลังก์และประเทศชาติเช่นกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทหารต้องรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้ให้ดี
ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องแค่เสียดินแดนเรื่องนี้มันสะท้อนมาจนถึงจุดยืนศักดิ์ศรีของทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารไทยและทหารไทยปล่อยให้สถุนทหารเขมรเอารองเท้าตบหน้าชาชาชาหลังจากที่ฮุนเซนมันเอารองเท้าแตะของมันตบหน้าอภิสิทธิ์ตั้งรู้กี่ครั้งแล้วเรายังเสือกส่งกษิตไปขอทานมันอีกพี่น้องครับผมขอพูดให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงผมได้ดูเอสทีวีไม่ได้มาที่นี่รักชาติรักบ้านรักเมืองวันนี้เรามาชุมนุมที่นี่เราไม่ได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ทักษิณกลับเราไม่ได้มาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้หมอเหวงได้ประกันตัวไม่มีเรามาชุมนุมเพราะเราไม่ต้องการเสียดินแดนและคนรักชาติรักแผ่นดินที่มาต่อสู้เพื่อดินแดนของตัวเองมันผิดตรงไหนและไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆสัตว์นรกทั้งหลายพวกมันแต่ละคนเคยมีใครไหมออกมาแสดงจุดยืนเรื่องการเสียดินแดนว่าเป็นยังไงบ้างนอกจากน้ำลายไหลคอยที่จะงาบคอยที่จะรับประทานทำมาหาแดกโทษพี่รองผมจะไม่พูดคำว่าแดกอีกแล้วทำมาหารับประทานกับแผ่นดินไทยใช่ไม่ใช่ไม่มีถึงเวลาแล้วพี่น้องนักการเมืองวันนี้ถึงบทพิสูจน์ในที่สุดแล้วไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหรือหล่อชั่วทั้งสิ้นพี่น้องครับสมควรแก่เวลาเดี๋ยวให้คุณประพันธ์คูณมีขึ้นมาคุณประพันธ์คูณมีจอมแฉแห่งยุคตอนนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคุณประพันธ์คูณมีนั้นวันนี้เป็นเพื่อนรักหมายเลขหนึ่งของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปเรียบร้อยแล้วผมก็อยากจะเตือนเพื่อนรุ่นน้องผมคุณประพันธ์ทำอะไรก็ตามทำไปเถอะทำเพื่อชาติบ้านเมืองแต่จะทำอะไรให้ดูในกระเป๋ากางเกงดีๆว่าพกตะไบเล็บเอาไว้หรือเปล่าพี่น้องครับสวัสดีครับ